ผู้ที่ไม่กลัวความตายดูกระพรามสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่ดูกระพรามก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอและเราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลแม้นี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปและหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลแม้นี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองดูกระผู้เจริญคติของคนไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใดเราละไปแล้วย่อมไปสู่คตินั้นเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพราหมณ์
บุคคลแม้นี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลแม้นี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายดูกระพรามบุคคลสี่จำพวกนี้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายดูกระพรามบุคคลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมไม่มีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอและเราก็จักละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลนี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมไม่มีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปแล้วหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักนี้ไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลนี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้กระทำบาปไม่ได้ทำกรรมที่หยาบช้าไม่ได้ทำกรรมที่เศร้าหมองเป็นผู้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า
เราไม่ได้ทำกรรมอันเป็นบาปไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไม่ได้ทำกรรมที่เศร้าหมองเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ทำกุศลไว้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้คติของบุคคลผู้ไม่ได้ทำบาปไว้ไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไม่ได้ทำกรรมที่เศร้าหมองทำกรรมดีไว้ทำกุศลไว้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้เพียงใดเราละไปแล้วจักไปสู่คตินั้นเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลนี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูกระพรามบุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายดูกระพรามบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย